ออกตัวก่อนนะครับว่าเขียนถึงเล่าถึงหนังชุด Fast and Furious มาแล้วก็หลายตอนครับในวาระที่หนัง Hobbs and Shaw กำลังเข้าฉายและถึงวันนี้ท้ายโปรแกรมเอาอีกสักเรื่องแล้วกันครับเพราะประเด็นนี้ถ้าไม่พูดวันนี้เกรงว่ามันจะมันไม่พอครับกับเรื่องของความขัดแย้งใช่ครับไม่ว่าคุณจะรู้หรือว่าจำได้หรือไม่ก็ตามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรแต่ณวันนี้ผมว่าต่อให้ไม่ใช่แฟน Fast ก็รู้ดีครับว่า2นักแสดงหลักจาก Fast and Furious อย่างดเวนจอห์นสันและวินดีเซลเขามีปัญหากันถึงขั้นที่ว่า Hobbs and Shaw ไม่มีวินดีเซลชั้นใด Fast and Furious 9ก็ไม่มี The Rock ชั้นนั้นแล้วเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาได้ยังไงลองค้นกลับไปดูหน่อยแล้วกันนะครับสิงหาคมปี2016ใน Instagram ส่วนตัวของ The Rock นะครับจู่ๆก็ปรากฏข้อความนี้ขึ้นมาครับโดยเป็นข้อความที่ตัว The Rock เองกล่าวถึงนักแสดงชายที่ทำงานร่วมกันในหนังเรื่อง Fast 8ครับว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วทิ้งท้ายว่าเมษายนหน้าถ้าคุณได้ดูหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่8แล้วเห็นผมไม่ค่อยเล่นในบางฉากเนี่ยรู้ไว้เลยนะว่าผมกำลังเดือดเท่านั้นแหละครับปัญหาก็ตามมาเป็นพรวนและปัญหาไอ้เป็นพรวนที่ว่าเนี่ยก็สรุปได้ว่า The Rock กับ Vin Diesel มีปัญหากันครับหนักกว่านั้นนะครับหลังจากนั้นตัว The Rock เองก็ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone ครับว่าเขามีปัญหากับ Vin Diesel จริงๆแล้วยอมรับว่าตัวเองไม่ยอมเข้าฉากแบบเดียวๆตัวต่อตัวกับ Vin Diesel เลยในหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่8ครับซึ่งไอ้ความขัดแย้งของ2นักแสดงนำจากหนังชุดนี้ลามไปถึงนักแสดงร่วมอีก1คนครับไทริส กิบสันที่หลังจากเกิดเรื่องที่ว่านี้นะครับตัวแกเองเนี่ยออกมาอัดคลิปฟูมฟายเรื่องลูกสาวตัวเองครับก่อนที่จะหันมาโทษ The Rock ว่า The Rock เป็นคนทำให้หนังชุด Fast and Furious มีปัญหาจนทำให้หนังชุดนี้ที่ปกติอย่างน้อยๆต้องมีฉาย2ปี1ครั้งแต่ปัญหาที่ The Rock สร้างขึ้นมากับ Vin Diesel เนี่ยมันทำให้สตูดิโอตัดสินใจทำหนังภาคแยกหรือว่าสปินออฟออกมาแล้วก็ดัน Fast and Furious ภาคต่อหรือว่า Fast and Furious ภาคที่9เนี่ยให้ไปฉายปี2020ซึ่งเทอร์รี่ กิบสันอ้างครับว่าเพราะปัญหาที่ The Rock สร้างขึ้นมาจนทำให้หนังเลื่อนฉายเนี่ยทำให้เขาขาดรายได้และเป็นการขาดรายได้ที่ทำให้ชีวิตของเขามีปัญหานั่นแหละครับถึงวันนี้หนัง Hobbs and Shaw เข้าฉายตอนที่พวกวินดีเซลกำลังถ่ายทำ Fast and Furious ภาคที่9กันอยู่เนี่ยเทอร์รี่ กิบสันเองก็อยู่ในกองถ่ายตัวเองยังไม่หยุดแขวะหนัง Hobbs and Shaw เลยครับซึ่งนี่แหละครับเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหนังชุด Fast and Furious หนังที่หน้าจอก็ family กันเหลือเกินครับแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ลงรอยกันจนถึงขั้นที่เราอาจจะสรุปว่าเกิดความอาฆาตแค้นขึ้นแล้วก็เป็นได้ครับซึ่งถ้าเรากลับไปลองค้นดูนะครับน่าสนใจครับเพราะมีหนังฮอลลีวูดอีกหลายๆเรื่องครับที่มีกลิ่นแบบนี้ออกมาจากงานบางก็ว่านักแสดงไม่ถูกกันพระนางเกลียดกันแทบตายหรือบางกรณีหลังสิ้นเสียงคัทของผู้กำกับนักแสดงทั้งคู่ที่ดูเสด็จกันหน้าจอก็แทบจะไม่หันหน้ามาคุยกันเลยครับทั้งไอ้นี่ผมว่าหลายคนจำได้ครับมนุษย์เจ้าปัญหาจิมแคร์รีกับไอ้สองหน้าทูเฟสทอมมี่ลีโจนจากแบทแมนฟอร์เอเวอร์ของโจเอลชูมาเกอร์2ตัวละครที่ในหนังเนี่ยก็เหมือนจะเป็นปี่เป็นขลุ่ยกันดีจริงนะครับแต่ในชีวิตจริงไม่ปี่ไม่ขลุ่ยอะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาพร้อมกับข่าวลือที่ว่าระหว่างถ่ายทำทอมมี่ลีโจนส์ออกอาการรำคาญจิมแคร์รี่เอามากๆครับขนาดว่าตอนพักกองกินอาหารเที่ยงเนี่ยแกยังขอไม่นั่งใกล้ๆจิมแคร์รี่เลยครับและตัวจิมแคร์รี่เองภายหลังก็มายอมรับในรายการสัมภาษณ์ของนอร์มแมคโดนัลด์นะครับว่าทอมมี่ลีโจนส์เคยกระซิบกับเขาข้างๆหูเลยครับว่าฉันไม่ชอบแกเลยว่ะคู่นี้ก็มีข่าวว่ามีปัญหาครับคู่รักจาก Fifty Shades of Grey เจมี่ดอร์แนนและดาโกต้าจอห์นสันนักแสดงที่ร่วมงานกันในหนังทั้งหมด3ภาคตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2018ครับแล้วก็มีข่าวลือมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วล่ะครับว่าพระเอกนางเอกจาก Fifty Shades of Grey เนี่ยจริงๆแล้วทั้งคู่เข้ากันไม่ได้เลยในกองถ่าย
แล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่ครุกรุ่นนะครับจนแฟนๆเขารับรู้กันไปทั่วครับทั่วขนาดที่ว่าทั้งคู่เนี่ยต้องออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ตลอด3ปีของ Fifty Shades Series ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วข้อสรุปเป็นยังไงรู้กันแค่2คนครับอีกหนึ่งคู่รักครับแรนกอสลิงกับราเชลแมคอดัมจากหนังโรแมนติกงานที่สร้างจากหนังสือของนิโคลัสสปาร์คเรื่อง The Notebook ซึ่งแน่นอนครับหนังที่สร้างจากหนังสือของนิโคลัสสปาร์คเนี่ย มันคือโรแมนติกพันแท้ 100% แบบที่ต้องเอาคนดูให้ร้องให้ได้แบบนั้นแหละครับแต่ในการถ่ายทำหนังรักอย่าง The Notebook กลับมีข่าวว่าในการทำหนังเรื่องนี้พระเอกนางเอกคู่นี้เข้ากันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับทันทีที่นิคคาเซเวตผู้กำกับสั่งคัตแรนกอสลิงกับโรเชอร์แมคอดัมก็แยกทางใครทางมันเลยครับและไอความไม่ลงรอยที่ว่าเนี่ยหนักขนาดที่ว่านิคคาเซเวตผู้กำกับเคยเล่าเอาไว้ครับว่าในการถ่ายทำฉากหนึ่งแรนกอสลิงเดินมาบอกกับเขาว่าช็อตนี้เนี่ยช็อตที่ถ่ายไม่เห็นนางเอกเนี่ยขอให้เอานักแสดงคนอื่นเนี่ยมายืนให้เขามองแทนราเชลแมคอดัมได้ไหมแล้วก็ให้เหตุผลว่าถ้าเธอยืนอยู่เนี่ยผมเล่นไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ที่ทำให้นิคคาเซเวตปวดหัวจนต้องกินยาแก้ปวดไปหลายแผงครับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับไม่แค่นั้นครับไอประเด็นแบบนี้เนี่ยมีอีกเพียบเลยครับทั้งที่ออกมาจากปากเจ้าตัวหรือที่ลอยลมมาเป็นแบบข่าวลือครับทั้งแอนแฮทเทเวย์กับเจมส์ฟรังโกตอนที่เป็นพิธีกรคู่กันในการประกาศรางวัลออสการ์ในปี2011ที่คนดูรู้สึกว่าพิธีกรคู่ในปีนั้นเนี่ยไม่เวิร์กเลยใช่ครับหลังจากนั้นเจมส์ฟรังโกเองยังยอมรับเลยครับว่าตัวเองแทบจะไม่ได้คุยกับแอนแฮทเทเวย์อีกเลยหรือในฮอลลีวูดโทมัสไซค์นะครับหนังแอคชั่นคอมเมดี้ในปี2003หนังแอคชั่นของนักแสดง2รุ่นครับแฮร์ริสันฟอร์ดและจอร์จฮาร์เน็ตที่มีข่าวว่า2นักแสดงนำต่างรุ่นไม่ได้กัดกันแค่ในจอนะครับแต่นอกจอทั้งคู่แทบจะไม่มองหน้ากันเลยแถมในการสัมภาษณ์ทั้งแฮร์ริสันฟอร์ดและจอร์จฮาร์เน็ตยังพูดถึงกันและกันแบบไม่ดีอีกด้วยครับนี่ก็ด้วยครับคลาเดนซ์กับลีโอนาร์โดดิคาปริโอจากโรมิโอแอนด์จูเลียตของแบสเลอร์แมนที่ลือกันว่าคลาเดนซ์เองโคตรจะไม่ปลื้มลีโอนาร์โดดิคาปริโอเลยครับเพราะในกองถ่ายนักแสดงหนุ่มเล่นมุกแล้วก็แกล้งเธอตลอดเวลานั่นทำให้เธอรู้สึกรำคาญถึงขนาดคุยกับคนในกองว่าไอ้พระเอกเนี่ยทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่เอาซะเลยทั้งที่ลีโอนาร์โดดิคาปริโอแก่กว่าคลาเดนซ์ถึง5ปีครับนี่ก็เหมือนจะดีครับบิลเมเรกกับหนึ่งในสมาชิกนางฟ้าชาลีลูซี่ลิวลูซี่ลิวเล่านะครับว่าในการถ่ายทำชาร์ลีแองเจิลภาคแรกที่บิลเมเรย์รับบทบอสลีย์เนี่ยนักแสดงหนุ่มใหญ่คนนี้ทำเอาทุกคนในกองเสียเวลามากๆครับแถมยังพูดจาไม่ดีกับสาวๆในเรื่องอีกด้วยเธอบอกว่าในการถ่ายทำวันหนึ่งครับขณะที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ยจู่ๆบิลเมเรย์ก็บอกให้หยุดถ่ายครับแล้วก็ชี้มาทั้ง3นักแสดงสาวแบบเรียงตัวเลยครับดูเบรวิมอร์คาเมรอนดีแอสและก็ลิวซี่ลิวแล้วพูดใส่หน้าพวกเธอทั้ง3คนว่าฉันรู้นะว่าพวกเธอมาถึงตรงนี้ได้ยังไงพวกเธอน่ะมีพรสวรรค์แต่ให้ตายเถอะพวกเธอแสดงไม่ดีเรื่องเลยและว่ากันว่านั่นนำมาซึ่งการกระทบกระทั่งครั้งใหญ่ในกองถ่ายของนักแสดงครับซึ่งสุดท้ายแล้วไม่มีใครยืนยัน 100% นะครับว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นจริงแต่ในชาลีแองเจิลภาคต่อมาก็ไม่มีบิลเมเรย์ในบทบอสลีย์ครับเพื่อความบันเทิงครับเราไปดูที่งานคลาสสิกระดับตำนานกันบ้างครับกับซีรีส์อวกาศชุดนี้ครับ Star Trek ซีรีส์ที่ต้องบอกว่านักแสดงชุดที่เห็นอยู่นี้คือทีมคลาสสิกนะครับจาก Star Trek The Original Series ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี1966นะครับจนถึงปี1969ทั้งหมด79ตอนครับและนักแสดงที่แฟนๆหรือว่าพวกเทรคกี้เขารู้กันเนี่ยว่า2คนเนี่ยไม่ถูกกันเลยก็คือกัปตันเจมส์ทีเคิร์กที่แสดงโดยวิลเลียมแชตเนอร์และนักบินประจำ Enterprise ฮิการุซูลูที่แสดงโดยจอร์จทาคาอิครับใช่ครับเขารู้กันว่าวิลเลียมแชตเนอร์กับจอร์จทาคาอิคนที่เล่นเป็นซูลูเนี่ยไม่ถูกกันแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยหรือกลับไปแค่ไหนก็ไม่มีใครจำได้ครับหรือเอาเข้าจริงๆไม่มีต้นเหตุด้วยซ้ำไปก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเกิดไปผิดใจกันตอนไหนแต่จากปากคำของทั้งสองนักแสดงนะครับกับกรณีที่ว่ากัปตันเคิร์กกับซูลูไม่ถูกกันเนี่ยทั้งสองคนว่ายังไงบ้าง
วิลเลียมแชตเนอร์ก่อนนะครับแกให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าผมว่าที่เรามีปัญหากันเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าจอร์จทากาอิเองเขาเชื่อว่าผมอิจฉาตัวละครซูนูของเขาที่เป็นที่นิยมกว่าในขณะที่ฝั่งของจอร์จทากาอิเนี่ยแกคิดว่าไอ้ประเด็นที่ว่าเขากับวิลเลียมแชตเนอร์ทะเลาะกันไม่ลงรอยกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่วิลเลียมแชตเนอร์สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจซะมากกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกมันจะมีก็ต้องจอร์จทากาอิพูดแบบนี้นี่แหละครับอีกคนครับคู่หูหนังอวกาศเหมือนกันครับ2คู่หูหุ่นยนต์ในตำนานจาก Star Wars C-3PO และ R2-D2คือไม่ใช่ C-3PO กับ R2-D2 เขาเกลียดกันนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงเคนนี่เบเกอร์นักแสดงอังกฤษที่อยู่ในหุ่น R2-D2 และแอนโทนีเดนเนียลนักแสดงที่อยู่ในชุด C-3PO ข้อมูลเกือบจะทั้งหมดมาจากฝั่งของเคนนี่เบเกอร์นะครับที่แกเล่าหลังจากที่ Star Wars เป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วครับเบเกอร์ Baker เล่าว่าทั้ง2คนไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายในกองถ่ายนะถึงแม้ว่าเราจะเห็นหุ่น R2-D2 กับ C-3PO สนิทกันมากๆบนจอก็ตามเพราะทุกครั้งหลังจากการทำงานเสร็จเนี่ยทีมงานก็จะเปิดฝา R2-D2 ออกเหมือนเปิดถังขยะอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ยกแกออกมาจากหุ่นท่านั้นก็เสร็จแล้วครับในขณะที่แอนโทนีเองใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อจะถอดชุด C-3PO ออกครับนั่นแหละครับคือเหตุผลอย่างเป็นทางการว่าทำไมนักแสดงทั้งคู่ถึงไม่ค่อยได้คุยกันในกองถ่ายหรือกระทั่งในตอนถ่ายทำก็ไม่ใช่ว่าจะได้คุยกันในบทนะครับเพราะการที่ทั้งคู่ต้องอยู่ในชุดเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับนักแสดงทั้งสองคนให้ข้อมูลตรงกันครับว่าการอยู่ในชุดหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้ยินใครพูดเลยครับเสียงเดียวที่พวกเขาได้ยินก็คือเสียงของจอร์จดูคัสที่คอยตะโกนสั่งให้พวกเขาหันซ้ายหันขวาแบบนี้มากกว่าครับฉะนั้นไอ้เรื่องคุยกันระหว่างแสดงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้เคนนี่เบเกอร์และแอนโทนีเดเนียลถึงจะร่วมงานกันมาโดยตลอดยืนอยู่ข้างๆกันในหนังเกือบจะทุกเรื่องแต่กลับไม่ได้สนิทอะไรกันเป็นพิเศษครับหนักไปกว่านั้นตัวของเคนนี่เบเกอร์ยังมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักต่อแอนโทนีเดนเนียลเจ้าของบท C-3PO ครับไม่ว่าจากการที่วันหนึ่งในกองถ่าย Star Wars เบเกอร์เองไปถึงกองถ่ายแล้วตะโกนทักทายเซฮัลโหลกับแอนโทนีเดนเนียลตามปกติแต่แกกลับโดนตวาดครับว่าแกไม่เห็นหรือไงว่าฉันกำลังคุยอยู่หรือพูดกระทั่งว่าฉันยังไม่อยากคุยไปทางโน้นก่อนไปเตี้ยซึ่งเบเกอร์เองเล่าครับว่านี่คือการกระทำที่หยาบคายที่สุดในชีวิตที่เขาเคยเจอแต่อย่างไรซะก็ตามนะครับเคนนี่เบเกอร์เองพอกระแสเรื่อง C-3PO ไม่ถูกกับ R2-D2 มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวเขาก็เลยพยายามจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เกลียดเขานะผมแค่ไม่ชอบเขาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาอะไรเขาถึงได้เป็นคนแบบนั้นนี่แหละครับเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงานหนังระดับซุปเปอร์ฮิตจนถึงระดับตำนานซึ่งไม่ว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าข่าวลือมันยืนยันชัดเจนครับว่าในการทำงานปัญหาหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะแบ่งระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นออกจากกันก็คือคุณจะสามารถผ่านความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทำงานออกมาให้สำเร็จสมบูรณ์แบบจนไม่มีใครทันสังเกตได้ว่างานเนี่ยมันมีความขัดแย้งแอบซ่อนอยู่ในนั้นได้หรือไม่เท่านั้นเองครับ